ก่อนจบรายการในวันนี้เราไปฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองของน้องๆ นักเตะบุรีรัมย์ Academy กันดีกว่านะครับว่าเขามีมุมมองกับนักเตะเยาวชนและการพัฒนาเยาวชนกันอย่างไรไปชมกันครับวงการฟุตบอลไทยจะพัฒนาไปได้ไหมพัฒนาได้แน่นอนครับก็อยู่ที่การพัฒนาของแต่ละสโมสรด้วยนะครับว่าจะให้โอกาสเด็กแต่ละสโมสรเนี่ยมีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่เยาวชนที่จะก้าวขึ้นมานะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ๆนะครับคิดว่าถ้ามีการสนับสนุนเยาวชนที่ดีเนี่ยเด็กจะได้มีโอกาสในการพัฒนาเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับผมเป็นผู้ปกครองน้องชาววัดนะครับน้องชาววัดที่ไปเลสเตอร์พอดีมีธุระขึ้นมาทางชลบุรีก็เลยแวะมาเชียร์เพื่อนๆก็มันเป็นโอกาสที่ดีของเด็กเนาะซึ่งถ้าอยู่ปกติทั่วไปก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาความเป็นมืออาชีพจากทางโน้นนะครับลำพังผู้ครองก็คงไม่มีกำลังที่จะส่งไปได้ความภูมิใจเลยครับก็น้องเขาเป็นคนเชียงใหม่เนาะภูมิใจอยู่เชียงใหม่ก็เจอใครที่รู้จักก็จะถามไทยตลอดว่าเป็นไงไปอยู่ทางโน้นเป็นยังไงมีการพัฒนาซ้อมยังไงเนี่ยครับเราผู้ปกครองคนหนึ่งเราก็ได้ยินเขาถามเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็มีจุดที่คนอื่นเขาสนใจเหมือนกันนะครับก็คิดว่ากลับมาก็คงจะเป็นกำลังหลักของทีมได้นะครับช่วยทีมได้ดีมากชิปเยี่ยมชิปเยี่ยมก็คิดว่าเป็นความโชคดีของน้องเขานะครับครับผมครับก็ขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้โอกาสเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดไกลนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับครับตามข่าวลูกชายไปเลสเตอร์อยู่ณัฐวุฒินะคะที่อยู่บุรีรัมย์อะค่ะอันดับแรกก็คือวินัยอะวินัยยังดูแล้วบุรีรัมย์เรายังมีอารมณ์นิดนึงนะก็มาเชียร์พอดีลูกไม่อยู่ก็ตามเชียร์ทีมลูกออกก็ดีใจอะค่ะก็เหมือนเราถึงเราถูกรางวัลที่1เราก็ไม่ได้ไปนะเราก็ถือว่าเรา1ในร้อยหลายล้านก็ว่าได้นะค่ะก็มันอยู่ที่วินัยเขาด้วยค่ะเขาสร้างมาเขาทำมาสิ่งที่เราสอนคือเขาทำตามเขาถึงได้ไปขนาดนั้นนะคะตั้งแต่8ขวบค่ะพอเราคือพามาซ้อมบอลเพื่อหนีเกมเพื่อเลิกเล่นเกมอะค่ะแล้วก็พอเขาเลิกเล่นเกมเรามาเห็นพัฒนาการเขาเราก็สนับสนุนเขาพาไปเรียนที่กรุงเทพทุกเสาร์อาทิตย์และเย็นเราก็ต้องมาต่อเติมให้เขาเราก็ดูว่าลูกเราขาดตรงไหนสิ่งต่อเติมตรงไหนว่าลูกเราชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะผู้ปกครองเนี่ยค่ะเป็นมีส่วนในก็ลักษณะน่าจะ 80% นะคะที่เหลือคือลูกอะค่ะก็ที่เล่นบอลด้วยกันมีเหลือคนนึงที่ไม่ได้ไปบุรีรัมย์ที่ไม่ได้ไปเลสเตอร์ก็คือเจ้าไทยประกิจที่อยู่เนี่ยค่ะไปด้วยกันตลอดก็ผู้ปกครองสนับสนุนไปไหนก็ไปด้วยมันเขาก็เคยแต่ก่อนเขาอยู่คริสเตียนตอนนั้นเขาพลาดไนกี้ไม่ได้ไปอังกฤษกับเพื่อนแล้ววันเกิดเขาวันที่1เขาก็บอกว่าเขาคือเขาพลาดที่ว่าตอนนั้นอ่ะเขาไปเล่นแล้วเขาตัดชื่อไม่ให้ไปอังกฤษด้วยแล้วลูกชายก็เลยขออธิษฐานบอกว่าขอให้ได้แบ่งอังกฤษแล้วพอกลับมาจากนั่นวันแม่เขาก็เรียกให้ไปคุยภูมิใจอะค่ะเขาทำได้ในสิ่งที่เขาต้องการอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เราสอนเขามาเขาก็ทำทุกอย่างอะค่ะคือไม่วินัยอะไรนะคะก็ถ้าอยากรู้ที่ว่าที่ไปที่มาที่เขาเคยทำมานะคะพี่ก็ไปดูก็ได้ค่ะที่ปอพันสนามภูขะที่ซ้อมมาก็คือเหมือนเขาจะเป็นลักษณะว่าแม่ว่าเราต้องหาสิ่งนี้ให้เขาคือเราเป็นแม่พ่อเขาเล่นบอลไม่เป็นไงคะเราก็ต้องแม่ทำไงเก่งแม่อย่างนี้อย่างนี้เราต้องหาแต่เราเราเล่นไม่เป็นเราก็ต้องให้อาศัยโค้ชเราก็ต้องอาศัยถามเพื่อนถามโค้ชที่เขาเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็ให้เขาไปในตรงนั้นเตะบอลให้หนักทำไงแม่เขาจะมีคำถามตลอดค่ะรักหมดทุกคนนะคะรักทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะแต่พ่อเขาก็อยู่เบื้องหลังอะค่ะเพราะพ่อเขาเล่นบอลไม่เป็นนะคะพ่อเขาอาจจะเล่นกอล์ฟเพราะถ้าผู้ปกครองไม่ปั้นถ้าเด็กมันชอบผู้ปกครองไม่ตามแล้วผู้ปกครองไม่สนับสนุนเขามันก็ไม่ถึงที่ฝันนะคะพรสวรรค์สู้พรแสวงไม่ได้ค่ะพรแสวงสำคัญที่สุดนะคะ
เราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้ลูกเราค่ะไอ้ตรงไหนมันดีเราก็ต้องให้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทั้งอาจารย์นั่งอันดับแรกอาจารย์ที่สอนเขาคนแรกก็คืออาจารย์โกที่อยู่สุทธรัตน์ตอนป.1แล้วก็พ่อไทยโค้ชพ่อไทยโค้ชอาจารย์บุญเรืองทุกคนนะคะเยอะคนผู้ปกครองทุกคนที่ค่ะก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยและสำคัญก็ขอบคุณคุณเนวินที่ช่วยให้เราลูกเราไปถึงที่ฝันนะคะรายการ The Series บุรีรัมย์ Academy เราขอเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทุกคนสู้ด้วยแรงกายและแรงใจขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จจากเกมการแข่งขันด้วยนะครับ